คืออย่างนี้ครับทุกทฤษฎีนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไม่เก็บมาสงสัยเลยผมมีหน้าที่ทำให้คุณรู้ก่อนเมื่อคุณรู้เองแล้วเนี่ยไอ้ทฤษฎีแปลกๆเนี่ยมันจะไม่มีผลกับคุณเลยจะหลอกคุณไม่ได้เลยครับนะดังนั้นอ่ะรู้ก่อนแล้วค่อยเอาความรู้ไปไขข้อสงสัยครับพี่ๆแล้ววิธีการจะรู้ได้ผมให้ไว้หมดแล้วผมให้ไว้ทุกคลิปแต่พี่ๆที่เข้ามาถามเนี่ยบางครั้งอ่ะคืออะไรที่ลำบากอะไรที่ยากอะพี่ไม่ทำไอ้แล้วก็เหตุผลที่ไม่ทำอะหนึ่งพี่อาจจะไม่ได้อยากจะดูภาพเป็นจริงๆแค่ชอบคุยแต่ถ้าพี่อยากจะดูภาพเป็นจริงๆอะแล้วพี่ทำตามที่ผมบอกนะพี่จะรู้เลยว่าอ๋อมันง่ายนิดเดียวเขาเรียกว่าเอาพวกอีกเก่ามาแกะแต่ถามว่าก็รู้ว่ามันก็ล่องรอยการเกาการอุดผมอะการตัดอ่ะมันก็ตัดพอโดนไอ้แข็งๆวิ่งมันก็ต้องวิ่งตามแล้วก็ดินที่เอามาแกะเนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าถ้าคุณไปเอาอิฐเก่าๆมายิ่งแล้วเลยเพราะว่าอิฐปราสาทเหล่านั้นอ่ะมันเก่าเกินเพราะปานใช่ตัดแต่ละบ้านมันเก่าเกินเพราะปานเอาอะไรแซะแล้วอิฐแบบนั้นอ่ะคุณบอกว่าจะไปเอาอะไรมาแงะได้นะเขาแก่งเป็นหินไปแล้วแงะไม่ได้จริงๆก็คือคนพูดอ่ะเขาพูดเอามันนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคืออิฐประสาทเนี่ยเขาแข็งแล้วนะผมบอกเลยใบเลื่อยตะเล็กยังตัดไม่ได้เลยก็เก๋เห็นไหมเก๋เนี่ยมันเป็นกดยางเห็นป่ะย่นๆเห็นไหมใช่อย่างเงี้ยเก๋เนี่ยเหมือนกันเลยคือไม่เก่าแต่ถ้าแท้เนี่ยก็จะต่างออกไปจะร้อยปีแล้วยังไงเขาก็แห้งเห็นไหมเก๋คนเราฝีมือแต่มันก็จะเปียกเหมือนกันครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Amulet แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังสูงสุดถึง7รูปและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Amulet เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR Code ได้เลยก็ต้องบอกว่าระลึกถึงคุณของท่านแล้วก็ใช้ได้ผลจริงนะอ่ะมามีตอนนี้อยากมีคำถามอะไรที่แบบว่าถามเข้ามาเลยมีไหมหรืออยากจะเจอผมไม่อยากให้ผมทำอะไรให้อ่ะว่ามาเลยอาจารย์ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านวัดควรวิเศษมีให้แบ่งอีกไหมครับไม่มีแล้วครับหมดแล้วครับพี่หมดแล้วครับลักในสมเด็จใช้อะไรล้างครับแล้วจะล้างทำไมนะฮะตัวทำละลายที่จะล้างลักออกก็คือทินเนอร์จะล้างทำไมอะครับเชื่อผมไม่ต้องล้างหรอกผมถูกหวย602ใบครับจริงเหรอครับสุดยอดเลยตามตัวทำสุดท้ายนะฮะแค่ทุกคนทำสุดท้ายอาจจะเอาเลยดูพระเนื้อดินยังไงให้รู้ว่าเป็นดินจังหวัดไหนครับคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่ต้องไปซื้อมาดูเน้นย้ำและสำคัญเลยนะครับฟังอ่ะไม่รู้หรอกครับพี่ต้องไปซื้อพระเนื้อดินของแต่ละจังหวัดที่ราคาไม่แพงเช่นสุพรรณพี่ไปซื้อพระแดงทุ่งคอกสัก2องค์นะครับซื้อพระโหน่งหักครึ่งก็ได้พิมพ์บวยๆมาสัก1องค์นะครับมาซื้อนะพระพระพ่วงวัดกกสัก1องค์กูบางสะแกสัก1องค์นะแล้วก็นั่งส่องนะซื้อพระโครงสภาพหักๆไม่แพงมานั่งดูพี่จะรู้หมดเลยวิธีการศึกษาพระของผมคือนะหามาดูเห็นแล้วจะเข้าใจล้างออกอยากดูเนื้อพระอยากดูเนื้อสูตรเนื้อก็เอาเลยพี่ก็ทินเนอร์ครับใช้แช่ทินเนอร์
ต่าสำลิดเนื้อเงินบางคานดูยังไงเพราะไม่ค่อยเจอเลยครับปัญหาอีกแล้วพี่จ๋านะคือถ้าเกิดว่าพระเครื่องอ่ะผมมาแนะนำพี่ไปแล้วนะถ้าพี่ไม่ทำตามที่ผมแนะนำอ่ะพี่จะเอาแต่คำพูดของผมอ่ะไม่ได้วิธีที่ผมแนะนำก็คือพี่ก็ไปหาเปรียบเทียบกับสำลิดของพระอิมหัวเขาไปหาเทียบกับเนื้อสำลิดนะในพระร้อยปีอะครับสำลิดร้อยปีนะแล้วถ้าเต่าหลงเมื่อเงินบางคาน่ะมันเนื้อเหมือนพระอิมหัวขาวอะก็แท้ล่ะเปรียบเทียบอายุพระโดยเทียบกับหลวงพ่ออื่นที่อายุพระใกล้เคียงกันรู้เลยครับแต่ถ้าพี่จะเอาง่ายแบบถามแล้วเอาคำอธิบายผมไปอ่ะพี่เชื่อไหมถ้าพี่มีเก๊อยู่ในมือนะพี่ฟังอะไรไปพี่ก็ไปคิดว่าไอ้ที่มีในเก๊เหมือนที่ฟังผมพูดแต่ถ้าพี่ทำเหมือนผมบอกอ่ะมีแท้อยู่ในมือเป็นพระแท้น่ะนะทองเหลืองร้อยปีหลวงพ่อไม่แพงอ่ะนาคปกวสุปัตก็ยังไม่แพงเพราะอิ่มหัวขาวบ้วยๆก็ยังไม่แพงแล้วก็เอาองค์ต้องสงสัยของพี่อ่ะวางเทียบกันแล้วก็นึกถึงคำที่ผมพูดอ่ะแล้วเอาไปดูซิว่านะฮะมันเหมือนกันไหมระหว่างของเก่ากับของที่พี่สงสัยพี่บางกวยบอกว่าอย่าลืมเผยแพร่ความรู้หนังสือที่ให้ไปนะครับขอบพระคุณโอ้โหขอบคุณครับได้ครับนี่ไปเจอแฟนพันธุ์แท้ครับพี่นี่น่ารักมากนะครับให้พระผมมาฟรีองค์หนึ่งเป็นหลวงพ่อแช่มระยะหอมเนี่ยที่ปลูกเสกเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนี่ยว่าต้นเชือกเนี่ยรับทราบครับครับผมเอาพระพุทธเนื้อเมฆสิทธิ์มาคล้องคอได้2วันเมื่อวานนี้อธิษฐานขอถูกหวยเลยได้ถูก2ใบครับฮ่าๆๆสุดยอดครับใครเอ่ยพี่บูพิโลกพี่บูพิโลกพี่โอ๊ตเป็นไปได้เปล่าสมัยก่อนตัวตัดไม่คมเปลี่ยนจากตัวตัดใหม่จะเหมือนกันไหมครับคือลักษณะของเครื่องมือครับนะลักษณะของเครื่องมือนะครับคือพระเนี่ยอย่าให้หลวงพ่อเดียวตัดคนละตัวเลยคนละหลวงพ่ออ่ะก็โคตัวตัดคนละตัวแล้วแต่ลักษณะการตัดของแต่ยุคสมัยเนี่ยเครื่องมือในยุคนะ80ปีอ่ะมันจะตัดนะเหรียญที่ออกมาหยาบๆไม่คมก็จะเป็นแบบนั้นทุกหลวงพ่อจะให้เหรียญเดียวอ่ะมีนะตัวตัดนะกี่ตัวก็แล้วแต่มันก็จะเป็นลักษณะของการตัดหยาบๆของเครื่องมือการตัดในยุคนั้นเทียบกับหลวงพ่ออื่นที่สร้างในยุคเดียวกันย้ำเสมอเทียบกับพระที่ไม่แพงที่สร้างในยุคเดียวกันใช้ได้อย่านั่งงงอยู่กับพระองค์เดียวเหมือนกับนั่งสงสัยอยู่กับปลาคาร์ฟตัวเดียวแต่รอยฟันไม่เหมือนเดิมนะฮะดังนั้นเห็นให้เยอะแล้วพี่จะได้คำตอบจริงๆการดูพระคือใช้ตาครับใช้ตาเห็นให้มากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลากัดปลาคาร์ฟพี่ก็ต้องเห็นหลายๆตัวพี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับของวินเทจหรือของเก่าพี่ต้องเห็นเยอะๆพี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพระเครื่องก็ต้องเห็นแท้เยอะๆพระแท้จะเป็นพระถูกแท้พระแพงแท้ก็คือดูได้เหมือนกันคิดแค่ว่าแท้ไม่รู้ที่ก็แท้ครับราคาก็เป็นราคาแท้ไม่รู้ที่ครับพระแท้ไม่รู้ที่จะราคาแพงเหมือนแท้รู้ที่ไม่ได้สวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตปู่ยิ้มเมื่อคืนวันนี้ทุกคนกินใต้ดินแสนกว่าเนี่ยยังไงนะถูกบนกินใต้ดินแสนกว่าถูกบนกินใต้ดินแสนกว่านะครับมีเซียนบางคนให้น้ำเกี้ยวตัดเอาหน้าพี่อย่าพิ่งไปเอาคำพูดใครมาคิดฝึกตามที่ผมบอกก่อนแล้วค่อยมาสนใจคำพูดของคนอื่นแล้วค่อยมาสนใจคำพูดของคนอื่น
แอดมินพระปิดตาหลวงปู่สุขแขนชิดเนื้อตะกั่วมีรอยตะใบแท้ไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งพี่อยู่ที่โดยรวมถ้าเก่าก็คือโอเคครับนะพาเมกะซีดออกมาขาวนี่เถอะไม่แก่ทองคำหรือครับเอาให้เก่าก่อนอะนะจะแก่จะอ่อนก็คือเก่าก่อนผมเน้นย้ำนะพูดอย่างเงี้ยผมต้องพูดจนเหนื่อยแน่ๆไปดูกันดีกว่าอยากจะรู้เรื่องพระอะไรพิมพ์มานะพระโลหะพระเมกะซีดพระเหรียญพิมพ์มาเออตอบเหนื่อยแล้วเนี่ยไปดูดีกว่าเออสวัสดีครับน้องปอนในตำราพระสมเด็จท่านตียัมปวายบอกว่าพระสมเด็จมีหลายเนื้อจริงเท็จยังไงถ้าสำหรับผมอะนะยกตัวอย่างสมเด็จพ่อกวยเอาแค่พ่อกวยนะมีหลายเนื้อไหมครับสมเด็จพ่อกวยมีหลายเนื้อไหมครับอ่ะเอาพระที่คุณสามารถเห็นได้ในยุคเราเนี่ยสมเด็จพ่อพินมีหลายเนื้อไหมมีหลายเนื้อหลายสีเลยหลายเนื้ออืมหลายสีเลยสมเด็จพ่อแพรมีหลายเนื้อไหมแอดมินเรียกคุณหมอจับเส้นให้พี่หน่อยวันนี้สุขพี่จะอาการหนักหลายเนื้อมีหลายเนื้อครับอืมครับอ่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วสมเด็จของพระสมเด็จโตมีหลายเนื้อได้ไหมได้ก็ท่านสร้างเรื่อยๆนี่แหละครับเนี่ยเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคือเริ่มสงสัยและก็หาคำตอบด้วยประวัติที่สอดคล้องกับพระเครื่องแต่ละยุคอย่างถูกต้องเนี่ยพอเวลาคุณผมบอกวิธีการสร้างให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็จะคิดได้เลยมีหลายเนื้อครับมีหลายเนื้อได้เลยอืมมีหลายเนื้อครับธรรมชาติจะคิดดูสิเห็นไหมก็พระเกจิที่ทำพระผงอ่ะก็มีหลายเนื้อแล้วสมเด็จโตท่านก็สร้างเหมือนกันนี่แหละครับท่านสร้างเรื่อยๆถูกไหมครับการสร้างเรื่อยๆเนี่ยเมื่อมีเขาเรียกอะไรอ่ะตัวประสานที่ดีกว่าเมื่อมีวิธีการผลิตได้เร็วกว่าสวยกว่าท่านก็เปลี่ยนไปตามเนี่ยพัฒนางานของการกดเนี่ยนะครับไปตามการเวลาสร้างไปเรื่อยๆมีหลายเนื้อหลายพิมพ์โอเคแต่ต้องเก่าย้ำคำเดียวสุดท้ายคือต้องเก่าเกินร้อยปีความเก่ายังไงต่อแล้วที่อาจารย์สอนดูว่าพระสูตรสมเด็จที่เราศึกษากันอยู่แล้วเนื้ออื่นเราจะดูยังไงเก่าไงครับคือในตัวประสานนะในตัวประสานไอ้สูตรที่เราเห็นกันบ่อยๆสูตรเข้าใจง่ายนั่นก็คือเข้าใจง่ายราคาแพงสูตรที่แตกต่างแต่มีความเก่าแต่ก็ยังเข้าใจว่าเป็นสูตรเดียวกันเขาไม่ได้ต่างกันแบบนะฮะแบบของแท้ของแกเหมือนกับทำก๋วยเตี๋ยวจากร้านเดียวกันน่ะอาจจะใส่กุ้งแห้งมากน้อยอาจจะน้ำบนหม้อก้นหม้อแต่ก็ยังอยู่ในส่วนผสมเดียวกันเสื้อของเก๋เป็นคนละส่วนเราจะคิดว่าอ๋อพระสมเด็จโตมีหลายเนื้อไอ้ของเราเนื้อไม่ใช่สูตรสมเด็จก็แท้ได้คือจะเอาเก๋มาบอกว่าสูตรมันแตกต่างก็อาจจะแท้ได้อย่างนั้นไม่ได้นะและที่สูตรแปลกๆอ่ะสูตรแปลกๆและเก่าก็ยังพอเข้าใจได้แต่ถ้าสูตรแปลกด้วยไม่เก่าด้วยอันนั้นไม่แท้แน่นอนครับหรือเป็นพระของยุคหลังๆไม่ใช่ยุคสมเด็จโตนะสู้สมเด็จบวกกับความเก่าและก็เอกลักษณ์พิมพ์ใช่ไหมครับสูตรผสมนะบวกกับความเก่าและเอกลักษณ์พิมพ์ทุกองค์ประกอบจะต้องรวมกันนะแล้ว
ป็นข้อชี้ชัดว่านี่คือพระสมเด็จท่านสูตรผิดเล็กน้อยเอกลักษณ์พิมพ์ใช่ความเก่าก็ยังใช่นะสูตรใช่ความเก่าใช่เอกลักษณ์พิมพ์ผิดเพี้ยนก็ยังเป็นไปได้นะแต่ต้องแตกทุกอย่างเปลี่ยนได้สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือความเก่าต้องมีครับสวัสดีครับพระสมเด็จหลากหลายสีครับไม่ได้เนื้อเดียวครับแต่ต้องเก่านะพิธนภัทรอย่าลืมคำนี้เลยนะต้องเก่าความเก่าก็คือนะฮะมันต้องไม่แฉะต้องไม่เปียกอะนะครับเพราะความเก่าคือความชื้นที่ระเหยออกไปจากพระจนพระเกิดความแห้งแก่งได้พิมพ์สมเด็จถือตาลปัดมาวันนี้พิมพ์สายวางแปลกๆยังพอหาได้หาเก็บกันไว้ไม่เก็บเอาแบ่งผมได้ทุกอย่างครับพี่ความเก่าครับจะปู่ทวดจะสมเด็จนะฮะจะพระปีลานจะท้ายตลาดจะวัดพับความเก่ามาต้องมาก่อนถามอะที่ผมตอบอ่ะคุณไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวไปเห็นแล้วไปคุยกันนะใช้สมเด็จ245เป็นองค์ครูพี่ตองศักดิ์เนี่ยพูดถูกต้องเลยเก่าแล้วเข้าใจง่ายอ่ะวันนี้ย้อนดูคลิปผมนะผมทำคลิปไว้ให้หมดแล้ววันนี้ผมอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวผมนี่ก็คือนะมีภารกิจเยอะเก่าแล้วเข้าใจง่ายสวัสดีพี่โสรสครับสวัสดีครับผมคิดว่าพิมพ์ไม่เหมือนไม่เกี่ยวเน้นแห้งเก่าเรื่องพิมพ์ก็คือถ้าเกิดว่าพิมพ์ถูกเนื้อถูกเก่าได้แพงเลยพิมพ์ไม่ถูกเนื้อถูกเก่าก็คือแท้ได้ถูกหน่อยดูตัวจริงประกอบแล้วจะเข้าใจสูตรวันละครั้งหน้าแขวนพ่อปานใช่ไหมเล็งพ่อปานฝากกุวัดดงตาลกันอยู่ใช่ไหมโอ้พ่อปานเลี้ยงทองถึงบุญแล้วเราชมหน่อยครับพ่อปานได้ครับพี่โหนี่ต้องบอกว่าอันนี้คือไม่ลงกุนะพอใส่ก่อนใช่ไหมเนื้อเหมือนกับที่วัดวัดบางนงโคถ้าไม่ลงกุนี้จะเหมือนวัดบางนงโคเลยเหมือนไหมถ้ามองข้างหลังนี่มันต้องโคตรเปี้ยเลยก็ถ้าดูหลังดูผงจ่ายตังค์ได้เลยไหมเนื้อเหมือนพิมพ์นกบัวฟันปลาเห็นไหมครับไม่ลงกุนี่บังลงโคเลยก็พาพ่อปานอยู่แล้วใช่เห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าเลยครับสวยจังต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราได้เห็นเลยนะว่าพระหลวงพ่อปานเนี่ยนะลงกุกับไม่ลงกุนะเก่าต่างกันยังไงเก่าแท้ครับพิมพ์สิ่งสามขวัญหน้าใช้อันนี้ไม่ลงกุถูกใช้ใช่ไหมลงกุแต่ก็ยังต้องมีความแห้งนี่ถ้าเทียบกับแบบนี้นี่องค์นี้ไม่แห้งเห็นไหมยังมีความมันเสือสิ่งหน้าใช้ทั้งคู่พี่บัณฑิตหนูสอนสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตพิธีวาองค์สายแท้หรือเปล่าครับอันนี้เก๋เห็นไหมเก๋ครับพี่พอเวลากดจากบล็อกยางอ่ะข้างมันก็เบี้ยวเบี้ยวบูดบูดไม่ได้เกิดจากการตัดจริงๆถ้าเป็นพระพ่อปานก็เป็นยุคต้นจริงๆปี73ปี72ประวัติชัดเจนพระที่ท่านทำไปให้ที่อื่นน่ะเขามีวาระชัดเจนเห็นไหม
อย่างเงี้ยก็จะมีการตัดแล้วเผามีคำสอนของเซียนบางคนยังบอกว่าเอาดินเก่ามาทำใหม่ครับฮะอ๋อดินที่พ่อปานท่านเอามาทำพระนะก็ดินที่มีมาแล้วเป็นล้านปีครับก็ดินที่พ่อปานมาเอามาทำพระเขาก็เป็นดินที่มีมาแล้วล้านปีครับไม่ได้เพิ่งไม่ได้เพิ่งมีนะครับดินเก่านะแล้วคุณจะไปทำดินเก่าไงให้เปียกอ่ะคุณอย่าลืมนะดินน่ะต้องเป็นของนิ่มมาก่อนถึงเอามากดเข้าพิมพ์พระได้ใช่ไหมแล้วดินเก่าเนี่ยคุณจะเอามาทำยังไงให้เขาเปียกอ่ะตั้งแต่ครอบครองใน5เมตรนี่ทฤษฎีแปลกๆเยอะนะใครสอนแบบนั้นเรียนงอต้องท่องอะไรก่อนไหมครับก่อนขึ้นคอนะถ้าถามเอาอย่างนี้ผมมาท่องบทเดียวเลยอิติปิโสเรือนเตี้ยนะฮะตั้งนโม3จบอาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาหังสัมมาสัมพุทธพระควาเนี่ยพออาราธนาได้เสร็จก็อิติปิโสเรือนเตี้ยอิติปิโสนะวิเศษเสอีอีเสเสนะพุทธนายเมอีอีเมนาพุทธตังโสอีอีโสตังพุทธปิติอีผมใช้บทนี้ได้กับพระเครื่องทุกอย่างที่ผมอาราธนาขึ้นแขวนคอบทเดียวกันนะครับนะเขาเอาดินเก่ามาทำแล้วถามจริงเขาจะเอาดินไปทำให้เป็นของเหลวยังไงเป็นของแข็งอยู่อ่ะเอาดินไปแช่น้ำก่อนเอาดินเก่าไปแช่น้ำบดดินเก่าไปแช่น้ำพอแช่น้ำเสร็จละลายแล้วก็เอาดินนั้นมาปล่อยให้แห้งแล้วมากดเป็นพระหลวงพ่อปานขอให้ทานเป็นใช้ได้คืออย่างนี้ครับทุกทฤษฎีนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณจะไม่เก็บมาสงสัยเลยผมมีหน้าที่ทำให้คุณรู้ก่อนเมื่อคุณรู้เองแล้วเนี่ยไอ้ทฤษฎีแปลกๆเนี่ยมันจะไม่มีผลกับคุณเลยจะหลอกคุณไม่ได้เลยครับนะดังนั้นอ่ะรู้ก่อนแล้วค่อยเอาความรู้ไปไขข้อสงสัยครับพี่ๆแล้ววิธีการจะรู้ได้ผมให้ไว้หมดแล้วผมให้ไว้ทุกคลิปแต่พี่ๆที่เข้ามาถามเนี่ยบางครั้งอ่ะคืออะไรที่ลำบากอะไรที่ยากอะพี่ไม่ทำไอ้แล้วก็เหตุผลที่ไม่ทำอะหนึ่งพี่อาจจะไม่ได้อยากจะดูพระเป็นจริงๆแค่ชอบคุยแต่ถ้าพี่อยากจะดูพระเป็นจริงๆอะแล้วพี่ทำตามที่ผมบอกนะพี่จะรู้เลยว่าอ๋อมันง่ายนิดเดียวเขาว่าเอาอิฐเก่ามาแกะครับฮะเขาว่าเอาอิฐเก่ามาแกะนักเลยอ๋อมีได้เขาเรียกว่าเอาพวกอิฐเก่ามาแกะแต่ถามว่าก็รู้ว่ามันก็ร่องรอยการเก่าการอุดผงอะการตัดการตัดอะมันก็ตัดพอโดนไอ้แข็งแข็งวิ่งมันก็ต้องวิ่งตามแล้วก็ดินที่เอามาแกะเนี่ยผมก็ต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าถ้าคุณไปเอาอิฐเก่าๆมายิ่งแล้วเลยหนักเลยเพราะว่าอิฐปราสาทเหล่านั้นอะมันเก่าเกินเพราะปานใช่มันเก่าเกินเพราะปานต้องเอาอะไรแซะแล้วอิฐแบบนั้นน่ะคุณบอกว่าจะไปเอาอะไรมาแงะได้เขาแก่งเป็นหินไปแล้วใช่แงะไม่ได้จริงๆก็คือคนพูดอ่ะเขาพูดเอามันใช่ขนาดตัดไอ้นั่นยังต้องตัดเลยพี่ก็เรียกงั้นพี่ลองทำให้ผมดูหน่อยได้ไหมนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคืออิฐประสาทเนี่ยเขาแข็งแล้วนะผมบอกเลยใบเลือดตะเล็กยังตัดไม่ได้เลยใช่ดงตาในมือแบ่งไหมครับที่ผมหยิบมาเนี่ยผมแบ่งให้อยู่แล้วก็เก๋เห็นไหมเก๋เนี่ยมันเป็นกดยางเห็นป่ะย่นๆเห็นไหมใช่อย่างเงี้ยเก๋เนี่ยเหมือนกันเลยคือไม่เก่าใช่แต่ถ้าแท้เนี่ยก็จะต่างออกไปมีความแห้งมากกว่าจะร้อยปีแล้วยังไงเขาก็แห้งเห็นไหมเก๋คนเราฝีมือแต่มันก็จะเปียกเหมือนกันให้ใช้อะไรมาทำก็ไม่เหมือนใหม่พายุคในสมัยก่อนแล้วจริงๆก็ทำไม่ได้แต่ไอ้บางอย่างเขาพูดเอามันไงพูดเอามันนะสำหรับผมอ่ะนะพระเครื่องเนี่ยคือถ้าเป็นหลวงพ่อเสกก็คือใช้ได้แต่เห็นไหมพอมาเป็นพอเซียนพระรู้เนี่ย
เซียนพระเขาก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีเรื่องพุทธะวันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะมันก็จะมีอะไรซับซ้อนเล็กน้อยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สนใจนะครับเรื่องพุทธะวันนี้มากมายนักสนใจในความจริงว่าพระในหลวงพ่อปานท่านเสกเห็นป่ะผมอ่ะซื้อพระหลวงพ่อปานแบบเนี้ยตลอดเพราะวาระชัดเจนวาระว่าเอาไปทำเพื่อไปแจกในงานของวัดดงตาลเนี่ยพ่อปานทำเนี่ยนะชัดเจนพระที่เอาไปทำให้วัดใดเนี่ยเขามีวาระไงพระทำในวัดอ่ะยังไม่รู้เลยว่าประวัติยังไม่ได้บอกว่าเสกตอนไหนปีไหนแต่ถ้าจะไปทำไปให้ต่างวัดเนี่ยเขามีวาระชัดเจนแล้ววาระที่ชัดเจนนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นพระของหลวงพ่อแน่ใช่ไหมครับเหมือนอยู่บ้านทุกวันอ่ะคุณก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่บ้านหรือไม่อยู่แต่ถ้าบอกว่าไปเจอคุณที่งานบวชใครสักคนน่ะอันนั้นน่ะคือคุณแน่เป็นตัวคุณจริงๆแน่นะครับดังนั้นเมื่อประวัติชัดเจนแล้วก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุมงคลด้วยผมถามว่าเนื้อแบบเนี้ยเห็นไหมเม็ดกวดความเก่าดูผงอุดเหมือนหลวงพ่อปานพิมพ์อื่นๆไหมพิมพ์ขี่ไก่ขี่หนุมานขี่ครุฑเหมือนแค่อันนี้ขี่เสือขี่สิงนี่สิใช้แล้วสบายใจใช้แล้วมั่นใจนี่มีคอมเมนต์อะไรไหมครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมต้องบอกว่ายิ่งเลี่ยมทองแขวนยิ่งสวยพระหลวงพ่อปานเหมือนกันนะผมจึงซื้อพระหลวงพ่อปานดวงตาเพราะ1ประวัติชัดเจน2แม่3แสนซื้อแบบนั้นได้องค์เดียว3แสนซื้อแบบนี้ได้20องค์เนี้ยรอรอรอลอยไม้แตะถูกต้องครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงได้ดูง่ายชัดเจนครับแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าที่มาใหม่ๆบางองค์อีกตอนนี้พ่อปานดวงตาลก็หายากแล้วคนรู้หมดแล้วรู้จนมีเก๋ออกมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจนมีเก๋ออกมาเห็นไหมครับเนี่ยผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือดวงตาลแล้วเกิดความเข้าใจแล้วครับว่าเป็นพระพ่อปานจริงๆเอาว่าผมใช้เกียรติและศักดิ์ศรีของผมยืนยันเลยว่านี่คือพระพ่อปานอุ้ยสวยเลยผมยังซื้อตลอดเลยอ่ะถูกไหมมีพระให้ผมซื้อเยอะแยะสวัสดีพี่เต๋อครับพี่ปานสิบปูหงพมาประโยชน์บอกว่าสวยงามมากครับอาจารย์นะครับอ่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวของพระหลวงพ่อปานนี่ใครอยากแขวนพระพ่อปานเพราะพระพ่อปานแขวนรวยและนี่เป็นพิมพ์ทรงเสือทรงสิงห์ด้วยโอ้โหกล่องนี้มาจากไหนกันเนี่ย25,000ได้ไหมครับพระรุ่นไหนครับพี่ต้องบอกว่าไม่ได้แต่เลี่ยม25,000ไม่ได้สวยหลวงพ่อโอมีไหมครับพ่อโอวัดวัดอะไรครับพี่เพิ่งเคยได้ยินชื่อพ่อโอห่างน้ำป่ะพ่อโอห่างน้ำป่ะพี่สายเขียวเคฟิตมีพระพิจิตไหมครับวันนี้โอ้โหเนื้อเงินเหรอพี่ไปเอามาจากไหนนี่สุดประเทศอันนี้ต้องบอกว่าสุดประเทศวันนี้มีพ่อปานอีกแล้วเห็นเหรียญหลักยอดนิยมคิดถึงพี่พงเลยครับโอ้โหขอเสียงหน่อยว้าวว้าวว้าวเหรียญหัวใจที่แพงที่สุดในประเทศไทยสุดนี่คือเนื้อเงินใช่ไหมพี่หายากมากเนี่ยนะนับเหรียญได้นะพี่นะมึงเคยเห็นไหมกันโอ้โห
สุดจริงโหหัวใจเนื้อเงินเนื้อเงินขอขึ้นกระดุ้งเลยไหมต้องบอกว่าต้องให้แฟนเพจผมได้มีโอกาสเห็นมีสุดกว่านี้ไหมพี่สมภารบอกว้าวสุดๆเลยจ้าพ่อคุณนี่ต้องบอกว่า 2,459 อายุ108ปีแล้ว2,459 นะครับเหรียญนี้จะมีกี่เหรียญในประเทศไทยครับเนื้อเงินแล้วสวยด้วยและเหลือสภาพนี้อันนี้น่าจะสวยสุดในประเทศเอาไป 200,500 ลักนะจุ๊บๆพี่มีนขอบคุณครับพี่มีนสักสี่เหรียญนี้เป็นล้านยังถูกครับหัวใจเหรียญแรกในประเทศไทยนี่ความสุขของคนที่มีพระคือคนมีตังค์มากกว่าเรามีพระเหมือนเราไม่ได้โอ้โหสวยจริงพี่ปูเผือกทองหลวงพ่อคุณเดิมเดิมเติมลมสภาพนี้สวยงามครับโหแต่ละเรื่องอันนี้อยู่กับผมนานมากๆแล้วนะปูเผือกว่าทองหลวงพ่อคุณเนื้อทองคำเนี่ยก็อยากจะรู้ว่านะปูเอี่ยมกูยังหาได้นะแต่จะหาปูเผือกเนื้อทองคำนี่ผมโชว์มาเกินเป็นปีแล้วนะมีตังก็ซื้อไม่ได้ของแท้หายากจริงพี่เหรียญเนื้อทองคำของพระเถรอาจารย์ที่สร้างเหรียญแรกของประเทศไทยเหรียญนี้ครับพี่เหรียญเนื้อทองคำเนี่ยเหรียญแรกของประเทศที่สร้างคือเหรียญปูเผือกวัดทองนพคุณโอ้โหศักดิ์ศรีเหรียญเนื้อทองคำเหรียญแรกของประเทศสุดติ่งมีไม่น่าเกินห้าเหรียญผมว่าเผลอๆสามเหรียญครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Amulet แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกลับปั๊บไปเซอร์พาแท้คารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังสูงสุดถึง7รูปและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Amulet เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR Code ได้เลย